คู่กระสุนคู่กระสุนมีชื่ออื่นๆว่าหนามกระสุนหนามดินกาบินหนีลักษณะของคู่กระสุนต้นคู่กระสุนจัดเป็นพันไม้ล้มลุกทอดเลื้อยไปตามพื้นดินยาวได้ถึง160เซนติเมตรเป็นพืชจะพ่วงหญ้าที่มีอายุประมาณ1ปีแต่กิ่งก้านแผ่ออกโดยรอบปกคลุมไปตามพื้นดินชูส่วนปลายยอดและดอกตั้งขึ้นมีขนตามลำต้นขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยใช้เมล็ดขึ้นได้ดีในดินทรายที่ค่อนข้างแห้งมีการระบายน้ำดีเจริญงอกงามได้ดีในช่วงฤดูฝนเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบขึ้นตามทางรถไฟตามที่รกร้างตามสวนผลไม้ทุ่งหญ้าท้องนาและริมทางสาธารณะทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคกลางของประเทศไทยใบคู่กระสุนใบเป็นใบประกอบแบบขนนกขนาดเล็กมีใบย่อยประมาณ 4-8 คู่ก้านใบยาว 6-15 มิลลิเมตรออกตามลำต้นและตามข้อออกเรียงตามแบบสลับตรงข้ามกันลักษณะของใบเป็นรูปขอบผนานปลายใบมนโคนใบเบี้ยวส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตรหลังใบและท้องใบมีขนนุ่มทั้งสองด้านมีหูใบเป็นรูปใบหอกดอกคู่กระสุนออกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบหรือตามข้อของลำต้นดอกเป็นสีเหลืองสดมีกลีบรองดอก5กลีบและกลีบดอก5กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูปลีรูปไข่หรือรูปไข่ปลายหอกมีสีเหลืองดอกมีเกสรตัวผู้10อันก้านดอกยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตรเมื่อดอกบานจะมีขนาดกว้างประมาณ 0.7-2 เซนติเมตรผลของโคกกระสุนลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมเปลือกผลแข็งเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีหนามแหลมใหญ่1คู่และหนามเล็กๆทั่วไปโดยผลจะแบ่งออกเป็น5ช่องในแต่ละช่องจะมีเมล็ดอยู่ 2-3 เมล็ดผลพอแห้งจะแตกออกได้สรรพคุณของโคกกระสุนเมล็ดตากแห้งใช้เป็นยาลูกกรกินบำรุงร่างกายเชื่อว่าจะทำให้รู้สึกเป็นหนุ่มขึ้นมีกำลังวังชาหายเหนื่อยล้าและสำหรับผู้ที่อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงโดยใช้โคกระสุนกำลังวัวเถลิงกำลังเสือโคร่งและเครือเถาแปบมาต้มกินเมล็ดใช้เป็นยาแก้ผอมแห้งใช้เป็นยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศช่วยกระตุ้นกำหนัดส่งเสริมระบบสืบพันธุ์ช่วยบำรุงน้ำอสุจิของเพศชายด้วยการใช้เมล็ดแก่นำมาตากให้แห้งแล้วบดให้เป็นผงใช้กินวันละประมาณ1ช้อนชาโดยกินกับน้ำผึ้งวันละ2เวลาเช้าและเย็นผลใช้เป็นยาฝาดสมานผลแห้งใช้ต้มกับน้ำเป็นยาช่วยป้องกันอาการชักบางประเภทได้ผลแห้งใช้ต้มกับน้ำดื่มจะช่วยทำให้คลอดบุตรได้ง่ายขึ้นเป็นยารักษาหนองในและมีสรรพคุณเป็นยาแก้นิ่วได้ผลแห้งใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงตับไตกระดูกและสายตาผลใช้เป็นยาลดความดันสูงแก้ตาแดงน้ำตาไหลมากด้วยการใช้ผลโคกกระสุน15กรัมเก๊กฮวย20กรัมชุมเห็ดเทศ30กรัมและชะเอม6กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานหรือจะใช้ผลแห้งเพียงอย่างเดียวก็ได้โดยนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาลดความดันโลหิตต้นตำรับยาแก้ผดผื่นคันระบุให้ใช้ต้นแห้ง100-120 กรัมเมล็ดปอ60กรัมดอกสายน้ำผึ้ง40กรัมและภาพจักจั่น30กรัมนำมาบดให้เป็นผงทำเป็นยาลูกกรรับประทานส่วนทั้งต้นและผลมีรสขมเป็นยาลดสุขุมออกฤทธิ์ต่อปอดและตับใช้เป็นยาแก้อาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะใช้เป็นยาแก้ไข้ทับฤดูใช้เป็นยาแก้ไอขับเสมหะหลอดลมในเสมหะหลอดลมอักเสบช่วยทำให้ตาสว่างใช้เป็นยารักษาอักเสบในช่องปากหรือจะใช้ทั้งต้นจำนวน1กำมือนำมาต้มกับน้ำ3แก้วแล้วต้มให้เหลือ1แก้วกองเอาแต่น้ำมาดื่มครั้งละครึ่งแก้ววันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นเป็นยาบำรุงไตใช้เป็นยาขับลมในใต้ผิวหนังแก้คันตามตัวแก้ผดผื่นคันและลมพิษใช้เป็นยาแก้อาการปวดเมื่อยอ่อนเพลียเรื้อรังด้วยการใช้โคกระสุนทั้งต้น1กำมือนำมาต้มกับน้ำ3แก้วจนเหลือ1แก้วแล้วกองเอาแต่น้ำยามาดื่มครั้งละครึ่งแก้ววันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นขนาดและวิธีใช้การใช้ให้ใช้ครั้งละ 6-10 กรัมนำมาต้มรับประทานหรือใช้ร่วมกับยาอื่นๆในตำรับยา
หรือใช้เป็นยาเม็ดหรือยาผงรับประทานก็ได้ส่วนต้นสดให้ใช้ประมาณ 10-20 กรัมแต่หากนำมาใช้ภายนอกให้ใช้ต้นสดตำพอกบริเวณที่เป็นข้อควรระวังผู้ที่มีเลือดน้อยเป็นโลหิตจางมีพลังหย่อนสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้และควรระวังในการใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเนื่องจากสารสกัดได้มีโพแทสเซียมสูงทำให้หัวใจเต้นเร็วและอาจทำให้หัวใจวายได้ประโยชน์ของโคกระสุนโคกระสุนในวงการกีฬาสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาได้อีกทั้งช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายในการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬาทำให้นักกีฬามีศักยภาพของร่างกายที่พร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬามากขึ้นช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนเจริญพันธุ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงช่วยให้รอบการตกไข่ของเพศหญิงเป็นปกติช่วยลดอาการก่อนและระหว่างมีประจำเดือนของผู้หญิงช่วยให้อาการวัยทองในผู้หญิงลดลงช่วยลดอาการซึมเศร้าวิตกกังวลและนอนไม่หลับให้ลดน้อยลงได้นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศทั้งชายและหญิงจากการศึกษาวิจัยโดยให้อาสาสมัครชายทดลองใช้โคกระสุน750มิลลิกรัมติดต่อกัน5วันผลการทดลองพบว่าระดับเทสโทสเตอโรนของทุกคนเพิ่มสูงขึ้นและผลการทดลองยังพบว่าโคกระสุนมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบสืบพันธุ์ทำให้อสุจิเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มจำนวนสารคัดหลั่งและกระตุ้นความตื่นตัวทางเพศ